าดูเรื่องของกีฬากันบ้างทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับของไทยเตรียมพบกับโฉมหน้าของสมาคมฟุตบอลโฉมใหม่เปลี่ยนทั้งโลโก้เปลี่ยนทั้งชื่อลีกเปลี่ยนทั้งบริษัทการจัดการแข่งขันด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดกันครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่โรงแรมภูแมนกรุงเทพแกรนด์สุขุมวิทได้มีการจัดงานแถลงข่าว FA Thailand Roadmap เพื่อการพัฒนาฟุตบอลไทยในช่วง3ปีโดยต้องการทำให้ลีกไทยมีความเป็นสากลและเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนำโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าวซึ่งงานนี้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ไทยลีกบริษัทจัดการแข่งขันชื่อลีกและเพิ่มโควต้านักเตะอาเซียนเข้ามาโดยนายกสมาคมได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าจากการทำงานร่วมกับผู้บริหารสมาคมเราพยายามทำในสิ่งแปลกใหม่การรีแบรนดิ้งถือเป็นเรื่องปกติขององค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับวงการฟุตบอลในอนาคตนอกจากนี้การเพิ่มจำนวนนักเตะอาเซียนในสโมสรต่างๆจาก 3+1 เป็น 3+1+1 ในลีกที่2ลงไปเพื่อทดลองและปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี2019ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานแฟนบอลนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สโมสรนอกจากนี้ยังเพิ่มเงินสนับสนุนทีมให้สโมสรในระดับไทยลีกจำนวน5ล้านบาทนอกเหนือจากงบสนับสนุนประจำปีทีมละ20ล้านบาทอีกด้วยสำหรับรูปแบบใหม่ของลีกอาชีพไทยในปี2017ประกอบไปด้วยไทยลีกชื่อย่อT1โดยไทยลีก2017ถึง2018จะมี18ทีมส่วนไทยลีก2019จะลดลงเหลือ16ทีมไทยลีก2ชื่อย่อT2ลีกอาชีพระดับ2รองจากไทยลีกที่จะมี18ทีมไทยลีก3ชื่อย่อT3ลีกอาชีพระดับ3หรือแชมเปี้ยนชิพเดิมมี32ทีมแบ่ง2โซนโซนละ16ทีมไทยลีก4ชื่อย่อT4ลีกอาชีพอันดับ4ของไทยหรือว่าดิวิชั่น2เดิมซึ่งจะประกอบด้วยทีมดิวิชั่น2เดิมและทีมสำรองสโมสรไทยลีกและ5ไทยอเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์หรือลีกสมัครเล่นบาร์เซโลนาทีมอันดับ2ในศึกลาลิก้าสเปนณเวลานี้แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่ากองหน้าตัวเก่งอย่างลุยส์ซัวเรสตัดสินใจตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงปี2021เป็นที่เรียบร้อยโดยดาวยิงวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2014ขณะที่ในซีซั่นนี้ก็จัดการซัดไปแล้วถึง13ประตูจากการลงเล่นรวมทุกถ้วย20นัดและทำ97ประตูจาก116นัดตั้งแต่ย้ายมาโดยสัญญาฉบับใหม่จะมีการจรดปากกาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้